本节目由双牛奶粉冠名播出，双牛高钙全脂奶粉，家庭饮奶理想选择，美多宝 Love More 淘宝拉扎大店铺有售。ตอนนี้เราสองคนเริ่มพยายามฝึกภาษาจีนเลยยังครับเพื่อจะได้แบบไปคุยกลางอะไรอย่างนี้กับภาษาจีนอะไรผมก็พยายามฝึกอยู่นะแต่ว่ายังไม่เก่งอะไรนะนี่เห่ามาใช่ป่ะนี่เห่ามานี่เห่ามาอันนี้พื้นฐานใช่ใช่ผมแบบกำลังฝึกพื้นฐานอยู่แบบว่าพยายามอยู่ซึ่งแบบยากยากเหมือนกันนะเพราะจริงคือผมเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่คล่องนาทีแบบว่าแบบฝึกเขียนอะไรเงี้ยพิมพ์อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่แบบต้องจำทุกคำต้องบอกว่าภาษาจีนมีวิจิตรในตัวเองหมายถึงว่าแต่ละคำแปลว่ามันสามเอาเหมือนผมจำได้ว่าเหมือนเขียนคำนี้เขาจะเขียนแล้วเหมือนเปรียบเทียบมาจากรูปมังกรรูปภูเขาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับมันไม่ใช่เหมือนภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาสะกดใช่ไหมเราจำข้อไก่ขอไข่อะไรอย่างนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าภาษาจีนมันไม่ใช่ครับผมครับก็ต้องแบบสู้ๆนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบสถานการณ์คลี่คลายนะครับก็มีโอกาสไปทำงานที่จริงด้วยอะไรอย่างนี้ก็พยายามเรียนเราจะไปจับงานที่จริงขอให้เป็นอย่างนั้นชอบประเทศจีนชอบอะไรบ้างนะคะอาหารวิวหรือว่าวัฒนธรรมอะไรอ่ะชอบหลายอย่างผมชอบอาหารกับคือเคยไปจีนเคยไปจางเจียเจี้ยจางเจียเจี้ยแล้วก็เมืองวัฒนธรรมอีกที่นึงที่ต้องล่องที่มีเรือคล้ายโอทาวของที่นั่นแต่ก็ห่างจากจางเจียเจี้ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงลงไปก่อนโควิดยังจำได้เลยเป็นประเทศนึงที่ชอบมากแล้วคนไทยจริงๆอ่ะก่อนโควิดก็ไปเที่ยวจีนก็ง่ายเนาะใช่ครับแล้วก็คนจีนก็ชอบมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจริงๆจีนไทยก็พี่น้องกันเนาะใช่ไหมครับการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นระดับวัฒนธรรมหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าแบบการศึกษาอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็แบบแลกเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับผมกำลังมีเพลงใหม่นะครับจะออกมาใช่ครับผมเพราะเขานอกจากเป็นพิธีกรเป็นนักร้องร้องเพลงนี้ก็หอยนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็คือผมแต่งเนื้อเพลงเองนะครับผมแล้วก็ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแบบเป็นเพลงที่เล่าถึงความสวยงามของเมืองไทยนะครับเหมือนแบบโปรโมททุกอย่างของเมืองไทยเพื่อเดินดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ไหม MV เรียนครับไทยเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมเราไม่ได้รู้จักสองเดือนก่อนเออใช่จะได้เชิญมาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าอัลบั้มหน้าละกัน MV ใหม่ MV ใหม่ MV ใหม่ครับผมชื่อว่าเพลงนี้ชื่อว่าสวัสดีค่ะ Welcome to Bangkok นะครับผมก็คืออย่าแบบสอนให้พี่ทั้งสองคนนะครับผมลงสัก 2-3 ประโยคอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพื่อแบบเซอร์ไพรส์แฟนคลับชาวจีนหน่อยเอ๊ะไมค์กับอัปโปอ่ะร้องเพลงของเราได้ครับผมแล้วก็ช่วยแบบโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Bangkok Happy Mama Happy Mama สวัสดีค่ะใช้过的热情让我们灿烂太过的热情让我们灿烂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 1 2 3 Sawadika Welcome to Bangkok Happy Mama Sawadika泰国的热情让我们灿烂可以拍一个 special wish 一รอบนึงครับอีกรอบนึงโอเค1 2 3 Sawadika Welcome to Bangkok Happy Mama Sawadika泰国的热情让我们灿烂OK 弄什么分呢1 2 3 Sawadika Welcome to Bangkok Happy Mama Sawadika泰国的热情让我们灿烂ก็ยอสุดท้ายใช่ไหมยากหน่อยแต่ผมได้แล้วครับผมโอ้ไม่ยากถ้าเกิดว่าแบบร้องได้ประมาณ 4-5 รอบจำได้ถ้ามีแบบเขียนด้วยภาษาไทยว่าจะออกเสียงยังไงอะไรอย่างนี้โอเค
那我们对着镜头一起唱就大概两遍吧，好吧？龙松罗，那哈龙龙松罗，然后龙考什么？奥贝达。哦，奥贝达 ，OK 啊。OK， 能松散。萨瓦迪卡。Welcome to Bangkok, being happy, mama. Happy, happy. สวัสดีค่ะ泰国的热心让我们灿烂。สวัสดีค่ะ Welcome to Bangkok, being happy, mama. สวัสดีค่ะ泰国的热心让我们灿烂。有东西可以卡普姆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 卡ผมมองเขาเป็นในเชิงศิลปะซะมากกว่าถ้าณเวลานี้นะครับเหมือนภาพวาดเราก็วาดเขาเพื่อสวยงามหรือวาดเพื่อขายณเมื่อวันนี้เรายังชอบวาดเขาแบบสวยงามอยู่เพราะเราเอาเวลาทั้งหมดที่มีเนี่ยมาทุ่มกับคินพอยต์เดอะซีรีส์ที่ไหนครับเมื่อกี้คุณอาโบบอกว่าปกติเขาจะนอนค่อนข้างจะตื่นนะแล้วก่อนที่เราสองคนเนี่ยก่อนที่จะนอนจะส่งกับฝันดีอะไรอย่างซึ่งกันและกันเขาชอบบอกกูดไนท์เขาชอบบอกกูดไนท์ใช่เขาจะบอกกูดไนท์ส่วนผมก็จะบอกว่าแบบว่าแบบขอให้เป็นอีกคืนหนึ่งที่มีความสุขแล้วปกติชอบทำอะไรด้วยกันนะครับเล่นเกมหรือว่าแบบไปช้อปปิ้งหมายถึงแบบช้อปปิ้งออนไลน์หรอหรือว่าไปเดินห้างอะไรกันไม่ไปแบบว่าไปแบบ walk aroundจริงๆชอบของแอนทีคชอบของวินเทจกันชอบฮิสทอรีของวินเทจของแอนทีคก็เลยจะชอบไปเดินอะไรพวกนั้นชอบเหมือนกันชอบนาฬิกาเก่าเหมือนกันชอบเสื้อผ้าแอสเซสซอรีอะไรที่มันเป็นมีความวินเทจเหมือนกันใช่เพราะว่ามันมีเรื่องราวอยู่ในนั้นมันเหมือนแบบทุกครั้งก่อนที่เราซื้อเราก็จะเหมือนได้ฟังเรื่องว่าอันนี้มันผ่านมายังไงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเล่นเปลี่ยนความคิดใช่ใช่ใช่แล้วมันก็มาคุยกันเลยชอบแล้วก็จะถามเขาว่าเฮ้ยพี่มีวิญญาณตามมาได้ไหมต้องมีวิญญาณตามได้เอาไปให้โปรนะไม่เป็นไรแล้วถ้าวันนี้เราจะส่งของขวัญซึ่งกันและกันเราน่าจะแบบเลือกของขวัญแบบไหนครับรู้สึกว่าอีกฝ่ายจะชอบจริงผมมีของขวัญเตรียมไว้พร้อมแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ให้พูดเหมือนจะไม่ให้ตอนนี้เลยนะได้นาฬิกาแน่นอนเดี๋ยวอัปเดตในโซเชียลมีเดียแล้วกันเพราะยังไม่มีโอกาสให้นาฬิกาแน่นอนมันยังไม่มีจังหวะไม่ใช่นาฬิกาอ๋อนี่แต่ว่าตอนนี้มีผู้ออกมาแล้วก็ไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วไงอันนั้นคือเอาอย่างงี้อันนั้นคือสิ่งในโมเมนต์ช่วงนึงที่อันเนี้ยมันมาแสดงถึงตัวตนโปรได้เดี๋ยวอาจจะดูในโซเชียลมีเดียผมแต่ว่าถ้าต้องเลือกให้ตอนนี้เลยใช่มั้ยครับสักอย่างนึงต้องเลือกอะไรใช่มั้ยครับให้โปรตอบก่อนเพราะว่าเลือกหมวกดูไซส์อ่ะเอ้ยจำไซส์ได้เหรอจำไซส์รู้อยู่แล้วจะอ๋อหมายถึงโปรเลือกให้พี่ใช่ป่ะใช่ถ้าโปรเลือกให้พี่หมายโปรนะโปรเลือกกางเกงกางเกงในหรอวะข้างนอกไม่กางเกงแพนท์ออทราวเซอร์ใช่ใช่เพราะโปรคิดว่าเขาเป็นคนที่กางเกงเนี่ยจะเปลี่ยนบุคลิกภาพเขาแบบว่าถ้าใส่กางเกงแบบว่าทราวเซอร์เขาก็จะบุคลิกที่จะเท่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบจีนส์อะไรเงี้ยเขาก็จะดูแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากให้เขามีหลายสไตล์ก็คิดว่าการเลือกกางเกงให้มันน่าจะเหมาะกับเขาครับผมช่วยกล้องดูได้你确定这个可以吃อันนี้กินได้ไหมครับชอบเนื้อชอบหน่อยนะครับอันนี้เป็นอะไรได้กินหม่าล่าใช่อันนี้เป็นหม่าล่าอันนี้เป็นลาเฉียวอันนี้คือปลาใช่ปลากินปลาได้ไหมครับกินได้ครับได้อันนี้คือปลาเส้นอันนี้คือปลาอะไรปลาอะไรปลาน้อยปลาหอยกินได้กินได้กินได้อันนี้เดาว่าคือปลาเส้นคุกหม่าล่าเดานิดหน่อยว่าก็คือแบบรสชาติจะน่าจะประมาณไหนผมว่าน่าจะออกแบบไปดิ
ี้อยู่อ่ะอันนี้ดูเหมือนสไปซี่ใช่ไหมเพราะว่ามันสีแดงกลิ่นกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยนะลองได้เลยครับอร่อยอ่ะมันเป็นยังไงวะยังเคยซื้อที่จีนเขาจะทำเป็นซองแยกใช่เป็นซองที่มันเล็กๆฉีกกินได้เลยเขาชอบลองกินเองอร่อยเหรออร่อยแอบรู้สึกว่าสองคนเก่งเพราะว่าอย่างเช่นผมก็มีเพื่อนคนไทยอ่ะเขาแบบไม่ค่อยชิมแบบรสชาติแบบคือถ้าอย่างเงี้ยผมกินตั้งแต่เด็กหล่อครับเพราะบ้านผมเป็นลูกครึ่งจีนอ๋อครับผมเขาเป็นสิ่งที่อาโกงอาม่าเขากินกันอยู่แล้วรสชาติอย่างเงี้ยที่ไทยก็มีขายหรอโยวราชมีเอาหรอทำไมผมไม่รู้อ่ะยอยาฮอลลี่แล้วยอโอเคนี่จะกินหมดเหรอผิวแล้วคนนี้เห็นว่าผมก็รสชาติดีด้วยนี่คือปลาเส้นเป็นปลาใช่ไหมครับไม่แน่ใจของบอเป็นปลาเป็นปลาใช่แต่ว่าของใหม่เป็นแป้งใช่ครับเรียกว่าลาดเขียวอันนี้เรียกว่าลาดเขียวลาดเขียวมันทำกินไม่อยู่โอเคยังมีอีกไหมครับยังมีใช่ไหมครับที่กูจะเอาเรื่องอันนี้คืออยากให้คนไปกินนะครับแล้วก็คุณบอมาเดานิดหน่อยนะครับว่ารสชาติน่าจะแบบไหนนะคะชอบใช่ไหมดีใจใช่ไหมจะได้กินโอเค第一个是手工雪梅雪梅หน้าซองเขียนไม่ด้วยมันคืออะไรอันนี้กินง่ายปุ๊บซ่าบ้าเวอร์นี่ก็เกิดจริงไหมครับโอเคน่าจะประมาณรสชาติไหนครับอันนี้กินคือมันหวานเค็มๆและหวานเค็มทั้งเค็มทั้งหวานเหรอไม่ทันแล้วมันเพิ่งไม่ทันแล้วดูสีหน้าของเขาอันนี้น่าจะหวานเค็มอาหารไทยมีทั้งเค็มทั้งหวานอยู่หรอมีเยอะใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นพลัมเป็นบวยที่กินง่ายโอ้ไม่เปรี้ยวเลยจนลืมแอคว่าเปรี้ยวลืมหวานครับขอคำเดียวไม่จุดลืมอร่อยโอเคอันนี้เป็นอันที่สองนะครับเป็นเนื้อไหนครับให้โอเคครับกินนะครับอ่ะให้ดูก่อนว่าคืออะไรดูเม็ดก่อนโอ้ขายยากอย่างแรกอ่ะมันต้องแอบแข็งก่อนนิดนึงแต่ถ้าเคี้ยวไปสักพักนึงมันเหนียวติดฟันแล้วก็มีรสนมนี่ชัดเจนมากเลยนะรายละเอียดแล้วสักพักมีรสเลือดเพราะฟันหักน่าจะรสนมหวานละมุนหวานนมแล้วสักพักก็จะมีรสคล้ายๆรสคาปาของอันที่แล้วที่มันติดอยู่ที่ฟันมาผสมแต่เข้าไปดูนี่ล่ะเข้าปากไปเอาด้วยใช่ไหมให้ตอบนะครับครับผมใช่ถูกมาเลยถูกมาเลยถูกมาเลยแล้วก็ปกติถ้าไข่ซีอีกใบหนึ่งทำสีหน้าอะไรเราก็จะเข้าใจว่าเขาตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกประมาณไหนถ้าเขาไม่หลอกถ้าเขาไม่แกล้งถ้าเขาไม่แกล้งก็จะรู้แต่ถ้าเขาแกล้งมันบางทีเขาแกล้งหรือบางทีแม้กระทั่งตอนถ่ายเองตัวละครนั้นอาจจะแบบทำอีกแบบนึงเพื่อหลอกอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้ครับผมตอนนี้ก็คือแบบอีกใบหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรแล้วก็แบบรู้ว่าเขากำลังจะคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับมองตาแล้วรู้ใจ对现在就是心有灵犀一点通了嘛对吧对โอเคขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่านะวันหลังเนี่ยถ้าอยากกินอะไรอาหารจริงนะครับถ้าอยากกินอะไรบอกมาได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเพราะว่าวันนี้เห็นก
ิ้งได้จริงๆแล้วก็ยิ่งกินยิ่งหิวใช่ไหมฝากด้วยครับ King Porsche The Series ครับไอ้ที่สำคัญก็ถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับแล้วผมไปเที่ยวจีนเหมือนกันหรือไม่พวกเราก็จะไปหาเองใช่ครับรออยู่ก็หวังว่าลิสติ้งจะดีนะครับโอ้ขอบคุณครับแฟนคลับไม่ว่าจะจากชาวไทยนะครับหรือว่าชาวจีนหรือว่าชาวนานาชาติหรืออะไรก็ได้นะครับครับจะเข้ามาเรื่องคิงพอชซีรีส์ด้วยนะครับครับก็อาชีพเป็นแสดงก็จะยิ่งดียิ่งดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ